สวัสดีกันด้วยนะผมนี่ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟใหม่ครับนะครับผมเป็นเซิร์ฟที่เล่นได้ตั้งแต่1.7ถึง1.8เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับผมก็เล่น1.8นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยว IP เซิร์ฟทิ้งไว้ด้านล่าง description นะครับนะครับเข้ามาเลยครับผมก่อนอื่นก็ทับ register เหมือนเซิร์ฟอื่นทั่วไปนะครับคนนี้มาครับแบบว่าคงจะรู้กันนะครับผมโอเคเข้ามาเริ่มแรกนะครับผมก็จะมีไม้ไม้โอ๊กแล้วก็โปรเทคนะครับผมอย่างไม่ใช่อย่างนั้นสิโปรเทคหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไม้หนึ่งกอกนะครับก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะครับผมของเริ่มต้นนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ก็มาอ่านตัวนี้ก่อนนะครับผมอย่างนี้ครับผมมาอ่านก่อนนะครับจะได้เข้าใจเรียนรู้ครับสาวมากขึ้นนะครับครับผมแต่สำหรับเซิร์ฟนี้นะเป็นเซิร์ฟแนวฝนตกปิดฝนก็ช่างมันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะผมเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนะผมทำฟาร์มขายของสุขสันต์กันไปนะครับผมมันก็เป็นที่ใช้ชื่อเนาะชื่อผมเช็คไปแล้วนะจะได้นี้มานะผมก็นะครับผมนี่ก็ของแจกนะผมทุกวันนะครับเอามาได้ก็เซอร์มีนะผมกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะผมของก็แจกของก็แจกเยอะมากนะผมเข้ามาเรียนได้นะครับผมกิจกรรมต่างๆนะครับนะผมมาผมจะเอาเฉพาะส่วนสำคัญแล้วกันนะผมเออสองเฟสนะผมเควสนะผมผิดเควสนะมีแอดมินช็อปนะผมทำความขายของซื้อของได้ที่หมดนะผมส่วนมากจะมีคนขายของนะผมแล้วก็นะผมกรรมสุดที่แบบสำหรับคนที่ออนไลน์บ่อยนะผมเราก็จะได้ไอเทมที่ได้กรรมไอเทมที่เอาไว้แลกของโหดได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ออนไลน์บ่อยๆนะครับก็จะได้ไอเทมจะได้ไอเทมที่สามารถนำไปแลกของต่างๆได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จะได้หินนี้มานะครับหินนี้มันเป็นดาบของแรกมาแล้วครับผมนะครับผมไม่อันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปจะมาสอนเก็บเงินแล้วกันนะครับผมโดยการตีมันเตอร์นะครับนี่ก็เป็นวาร์ปโซนแล้วก็ของฟรีนั่นเองนะครับของฟรีก็มีตามนั้นนะครับผมหนึ่งนะครับมาคิดกันได้นี่ก็เป็นวาร์ปโซนนะครับผมมีจุดสร้างบ้าน 1-8 เลยนะครับแล้วมีที่ตกปลาเนื้อเพื่ออะไรต่างๆเนาะมันได้นะครับผม อันนี้ก็เป็นดันเจี้ยนนะครับเอาไว้หาของนะครับผมแต่ต้องมีตั๋วนะครับนี่ครับผมตั๋วเข้าดัน1ชิ้นราคา 10,000 บาทนะครับก็มาดูในส่วนของยศกันบ้างผมก็จะเป็นเมื่อยนะครับผมอันนี้มาสร้างใหม่นะครับผมนี่นะครับผมมียศ BP ถึงซูเปอร์สตาร์นะครับผมมีเยอะมากนะครับนี่นะครับสำหรับยศ BP นะสามารถกับฮิวตัวเองได้นะว่าเซตโฮมได้2ทีนะครับผมคำสั่งก็อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็ซูเปอร์ VP นะครับผมทำได้ทุกอย่างของยศ VP นะครับทับฮิวคนอื่นได้นะครับแล้วก็ทับแฮตได้นะครับนี่ก็เป็นยศเทมนะผมป้องอ่านได้นะครับผมราคาตามนี้นะครับผมสำหรับถาวรนะครับใช้เป็นทูนะครับผมแบบไม่ถาวรก็ใช้ขึ้นในเกมนะครับผมนี่ครับ500,000บาทเนาะใช้คนหมดยุคตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ของเติมต่างๆนะครับสำหรับคนเทพพูมาแลกของกันได้นะตรงนี้นะครับ
สำหรับผมก็ทำฟาร์มหาเงินไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนานไปนี่ก็เห็นชาแนลนะครับผมโอเคคุยทุกต่างในวันนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่อะไรไฟคาร์เดียนนะก็วางเรานะครับศึกษาได้นะครับมีอะไรถามก็ที่แฟนเพจของเซิร์ฟได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอาเนี่ยครับผมสวัสดีกันอีกรอบนะครับวันนี้ก็เรามาสอนดีการหาเงินนะครับผมในเซิร์ฟ MC The Best นั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่นะวันนี้ก็มี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการหาเงินนะครับสำหรับสายบัวเตรียมของให้ครบนะครับผมวันนี้ผมใช้ของมือใหม่มาเลยนะก็จะเป็นธนูครับผมก็มาตีมอนเตอร์หาเงินได้ที่มอนเตอร์โซนตรงนี้นะผมมาที่วาร์ปเป็นฟรีโซนได้แล้วมาตรงนี้เดินมาเรื่อยๆนะจะเจอป้ายมอนเตอร์โซนตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปครับจะวางอยู่ตรงนี้ครับแล้วมาฆ่ามอนเก็บของหาเงินอะไรกันได้นะผมนี่ครับเจอแล้วตัวนึงดีมาครับผมเข้าไปเงินเข้าไปเงินเข้าไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราไปเริ่มหาเงินจ่าจ่า 1,200 1,200สามสิบกว่านะครับเราจะเก็บจนถึง2,000นะผมโอเคไป